วัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมบิวณัฐพลนะครับกับระเบิดอีก5ลูกในละครเรื่องโอมยาไฟครับและวันนี้บิวกับพี่แจมนะครับจะวิ่งฝ่าระเบิดกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับระเบิดปืนแอคชั่นละครเรื่องโอมพระยาไฟจัดให้คนดูได้สะใจกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะโดยเฉพาะฉากนี้ที่คู่พระนางบิวณัฐพลและแจมมี่ปณิชดาต้องวิ่งฝ่ากองระเบิดถึง5ลูกแต่ทุกอย่างอยู่บนความปลอดภัยฉากใหญ่สุดอลังการแบบนี้ผู้จัดโอลิเวอร์บีเวอร์เลยต้องมาควบคุมการถ่ายทำด้วยตัวเองค่ะส่วนนักแสดงก็ต้องซักซ้อมวิ่งหลบระเบิดกันอยู่หลายรอบเพื่อความชัวร์ค่ะวิ่งหลบระเบิดแล้วทั้งคู่ก็ต้องมาบู๊กันต่อเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ค่อนข้างทุลักทุเลมากเลยค่ะโดยเฉพาะบิวที่กว่าจะได้ภาพสวยๆต้องลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นหลายเทคเลยทีเดียวซีนเมื่อกี้ยังไงเธอบู๊ยังไงบ้างเราไปจะไปเข้าสกัดพิธีแล้วเราก็ไปยิงต้องให้ผู้ชายมาช่วยอีกจริงๆเดินมาหยิบปืนเฉยๆก็ได้แหละแต่เพื่อความเท่เพื่อแบบเราจะปั้นซีนนี้ให้ผู้ชมดูเราก็ต้องทุ่มเทหน่อยก็ต้องกระโดดมาถักพื้นดูดิเละเทะหมดเลยแบบมีความแบบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคิวซีนเมื่อกี้พี่เวอร์แม่เขาบอกเข้ามาปั้นซีนเมื่อกี้มากเท่มากยังไงฮะสโลว์ภาพก่อนหน้านี้มีเท่กว่านี้หลายดอกเลยเอ๊ะเดี๋ยวแยกไปยิงปืนยิงให้สวยเธอไปได้ไงแต่เมื่อกี้ยิงไม่กระพริบตาเลยนะฉันเพิ่งรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงไม่กระพริบตาเพราะกระปืนกระบอกนั้นเว้ยคุณซื้อเก็บไว้ที่ตัวเลยไหมปืนทุกกระบอกที่ยิงมามันจะมีอะไรไม่รู้มันปิ้วเข้าตามันจะเป็นขมเหลาอ่ะตลอดเลยแล้วแต่มาจะกลัวไอ้ขมเหลาเนี่ยมันเข้าตาปกติก็กลัวไอ้เสียงอยู่แล้วไงแต่อันนี้เสียงมันไม่ดังมากแล้วมันไม่มีขมเหลามันก็เลยแบบได้เออแล้วบอกพี่หนูจองอันนี้ระวังระเบิดก็คือไม่อั้นช่ำทุกคิ้วเดี๋ยวมีอีก5ลูกที่เขาปักธงไว้แล้วเราก็จะจับมือเขาแล้วก็วิ่งฝ่าดงระเบิดตุ้ม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 ใส่ภาพสโลว์คิดดูดิแล้วคนดูอ่ะคนดูจะแบบขนาดไหนอ่ะรอดูนะฮะโอมยาไฟอย่าลืมปากอีกหนึ่งมิติละกันใช้คำนี้เลยอีกหนึ่งมิติเพราะเหมือนเราข้ามมาอีกมิติหนึ่งที่แบบเป็นบู๊ล้วนๆก็ฝากติดตามด้วยละครโอมพระยาไฟปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้แฟนละครแอคชั่นต้องสนุกมันสะใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีความสนุกมาให้ชมกันต่อครับส่งเสริมให้เด็กเล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์จากสสส.กลับมาช่วงนี้ยังมีความสนุกของรายการและละครมาให้ชมกันต่อครับไปดูกันเลยละครเลวร้ายเกมลวงเมื่อคืนนี้เปิดเรื่องมาก็เริ่มสาดอารมณ์ใส่กันแล้วล่ะค่ะแพ้เนื้อชั้นของแต่ละคนเดากันยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะเวลาพัชนินกับอิงดาวเจอหน้ากันผู้ชมต้องลุ้นแล้วว่าบทสนทนาจะฟาดฟันเฉือนคมกันขนาดไหนเพราะตัดมากล้องสองปุ๊บรู้เลยว่ากำลังเดินเกมร้ายกันอยู่บอกไว้เลยว่านี่แค่เริ่มต้นนะคะพอดีว่าที่มณีพัชมาที่นี่นะคะพัชมาฉลองครบรอบแต่งงานกับสามีส่วนคืนนี้เอาใจช่วยที่สาวริธิสากันต่อเพราะจู่ๆก็มีหลักฐานชิ้นใหม่ที่ทำให้รู้ว่าทวีรัตน์เป็นสันติราชกำลังสวมเขาให้ตัวเองแอบนอกใจไปมีคนอื่นซะงั้นฟังคุณธามโดนัทพัทรพลมานิ่งๆแต่เต็มไปด้วยแผนการคุณผู้ชมสังเกตสายตาของเขาให้ดียิ่งช่วงนี้เข้าหาช่วยเหลือที่สาบ่อยๆอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่อยู่ในเกมรวมครั้งนี้ของเขาก็ได้นะคะศึกรุ่นน้องชิงชิงคาริธากับเชอร์ลีนก็ลงไม้ลงมือกันทุกวันคราวนี้ใครชนะไม่รู้แต่ที่แน่ๆเชอถึงกับเปียกชุ่มเลยค่ะแต่ละฉากแต่ละตอนคัดเนื้อให้เน้นๆพลาดไม่ได้เลยนะคะส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทีมนักแสดงเลวร้ายเกมลวงได้มาร่วมรายการเที่ยงบันเทิงสดพูดคุยถึงความเข้มข้นของละครพร้อมทั้งเจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทำและการได้ร่วมงานกันบรรยากาศสนุกสนานใครมีเรื่องเมาเรื่องเผาเล่ากันหมดเปลือกรวมตัวกันมาโปรโมทยังสนุกขนาดนี้เรื่องราวในละครเลวร้ายเกมลวงจะสนุกขนาดไหนคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วล่ะค่ะมันเจิงใช่มันเจิงมากถ้าละครออนไปแล้วมีทัวร์มาลงจริงๆก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการเล่นครับทุกคนอินต้องดูกันให้ดีค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนนี่คือแบบว่าโอ้คนดูน่าจะปวดหัวแบบสรุปใครดีสรุปใครร้ายเพราะว่าทุกคนมีปมหมดแล้วก็ทุกคนก็จะ
เหมือนมีเหตุผลของตัวเองซึ่งในความคิดเขาก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าในความคิดของคนอื่นหรือคนดูอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งตัดสินกันว่าจะยังไงก็เรื่องนี้ก็ได้ฟาดฟันไม่ใช่แค่กับรุ่นพี่ๆก็ฟาดฟันกับน้องเชอร์ลีนด้วยก็รอดูความแซ่บได้เลยค่ะเลไลเกมลวงค่ะใช่ก็ลามาเพื่อโปรโมทละครครับก็คุยกับทางค่ายครับผมขอลาแบบลามาโปรโมทละครอะไรเงี้ยก็เพราะว่าโปรโมทมันมีครั้งเดียวเนาะใช่ก็ต้องขอนิดนึงฝากความเข้มข้นของเรื่องนี้ด้วยนะครับมาเล่นเกมไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทางช่อง7 HD นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์20:30 น.นะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix ด้วยนะครับใครดูแล้วชอบอย่าลืมบอกต่อให้มาดูพร้อมกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.และรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการ Mission 7มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่พระนางสุดฮอตตอนนี้ค่ะยูโรยศวรรษและมุกดานารินรักจากละครเรื่องไฟน้ำค้างขอพักเบรกทั้งเรื่องราวรักและความดราม่าในละครมาทำกิจกรรมศิลปะฮิวใจในรายการ Mission 7วันนี้เส้นทางบันเทิงมีบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมาให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเทสีตุ๊กตาที่แต่ละคนจะได้โจทย์ของตัวเองที่แตกต่างกันแต่ว่าพอเป็นเรื่องศิลปะไว้ใจมุกดาได้เลยค่ะน่าดูกว่าผมหนูว่าของหนูดูแล้วสบายตาแสดงว่ารู้สึกเย็นอันเนี้ยก็รู้สึกตรงตีมากเลยนะร้อนจนแบบละลายอีกหนึ่งสีสันที่ทั้งคู่ทำออกมาได้น่ารักมากๆก็คือการ DIY เสื้อยืดโดยเอามือแต้มสีแล้วมาเพ้นกันละกันทำด้วยใจก็สวยกันไปคนละแบบค่ะสวยส่วนใครที่อยากดูความฟินของคู่นี้แบบเต็มๆต้องไปชมกันต่อในละครไฟน้ำค้างหลังจากนี้คุณพิมพ์และพลับพลาจะได้มาทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเรื่องความน่ารักบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันดีสุดๆไปเลยค่ะผู้ดาน่าละผู้ดาน่าละเราชมนะเนี่ยทำงานกับผู้ดาก็สนุกสนานครับผมก็ดีอ่ะดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแต่จริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเราก็เจอกันมาสักระยะลึกครับอาจจะไม่ได้เจอแบบเข้าซีนทุกซีนแต่ก็มีเจอใช่เจอกันอยู่ตรงเบื้องหลังคือก่อนหน้านี้กับยูโรจะเข้าแค่1 2 3ฉากอะไรเงี้ยมันแป๊บเดียวแต่พอเป็นอะไรที่มันจะต้องแบบดำเนินกันทั้งเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการปรับจูนกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่มันก็จะมีแบบลุ้นบ้างอะไรบ้างว่าจะเป็นยังไงหน้าอะไรเงี้ยฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะติดตามละครไฟน้ำค้างก็มุกกับยูโรเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆรวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยฝากเป็นกำลังใจในไฟน้ำค้างด้วยค่ะครับผมคืนวันพรุ่งนี้มาติดตามละครไฟน้ำค้างกันต่อเวลา 20:30 น.และติดตามย้อนหลังได้ทางไอฉีอีค่ะพี่บิวครับวันนี้ก็หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับช่อง 7 HD TV เพื่อคุณ